Lobster เธอว่าเขาจะรับอีกนานปะฉันเอาตาสปีดมานานแล้วอะ Lobster ยืนเป็นเพื่อนจีมี่หน่อย Lobster ว่าไงอะอุ้ยทักไม่มีหรออ้าวไม่ใช่มีคนมา อย่าบอกนะว่าผีพี่โลกจะมาทำคลอดให้วีนัสใช่หรอผีพี่โลกจะมาทำคลอดให้วีนัสจริงหรอจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ Not Soberry Legacy Challenge วันนี้เราขอเริ่มด้วยจากการที่เรามาดูกันก่อนเลยว่าซิมที่คุณผู้ชมเคยส่งมาเล่นกับเรานั้นเนี่ยตอนในรุ่นของคุณสุพรีมเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะแต่ทีนี้เราขอเริ่มด้วยตระกูลของเราเลยนะคะหรือว่าต้นตระกูลเบอร์รี่ซึ่งตุยตะลุยกันไปหมดแล้วและที่ทุกท่านกำลังเห็น6คนนี้คือรุ่นลูกของคุณโรกเบอร์รี่แล้วนะคะเป็นรุ่นหลานแล้วนั่นเองอ่ะคุณผู้ชมหลานของทิฟฟานี่ในแมปนี้นะคะในแมปทาโทซ่าเราก็ได้นำซิมที่คุณผู้ชมส่งกันมาตั้งแต่รุ่นของคุณสุพรีมเนี่ยมาลงเราไปดูซิมคุณผู้ชมกันดีกว่าว่าสภาพคล่องของครัวเรือนเขาเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วนะคะครอบครัวแรกนะคะคือครอบครัวของคุณ Thursday ตอนนั้นเขามีแค่เขาแล้วก็คุณแซดดี้ใช่ไหมเรามาดูกันสิว่ามีใครบ้างเขาได้ดองกับคุณแครอทแจมนะคะไม่รู้ว่าเขาแต่งงานกันหรือว่าอย่างไรแล้วก็นี่ค่ะคุณแซดดี้เกิร์ลส์เวอร์ชันนะคะลูกของเขาที่ตอนนั้นเขาอดอปมาแล้วก็มีคุณอามายาเพรสคอตเดี๋ยวนะถ้าเขาเป็นเพรสคอตเขาก็ต้องเริ่มเป็นญาติกับเราแล้วสิแล้วก็มีคุณมาลิกเกิร์ลส์เวอร์ชันเป็นลูกกับคุณแจมแน่แน่เลยอะเบ้าหน้ามันฟองอะแล้วก็มีแจ็คเกอร์Girls version โอ้งงไปหมดแล้วว่าใครลูกใครนะคะงงมากครอบครัวนี้เราไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรเขามั้งอันนี้น่าจะเป็น NPC ที่มันเข้ามาเองนะคะแต่ว่ามีซิมของคุณผู้ชมติดมานั่นก็คือคุณ Little ข้าวเหนียวนะคะตระกูลข้าวเหนียวติดมาในนี้นั่นเองแล้วเขาก็ได้ให้กำเนิดลูกซึ่งไม่มีตระกูลข้าวเหนียวเลยเป็นตระกูลของคุณผู้หญิงคนนี้บ้านต่อมาเป็นตระกูล Wu Family ตระกูลนี้คือร่ำรวยมากเพราะว่าถูกหวย2งวดติดค่ะก็มีเงิน2ล้านไปเลยสิคะมีคุณอะไรอะ Trevor Cheers ตระกูล Cheers ของคุณผู้ชมเขามาดองกับตระกูล Woo มีคุณลาติชานะคะมีคุณเจน Woo มีคุณ Daff Woo Daphne แล้วก็มีคุณ Kale Woo โอ้โหตระกูลใหญ่ริมหาดก็มีนะคะเป็นตระกูล Force แล้วก็ไม่ใช่ตระกูลฟอสตระกูลเดียวนะคะไปดองกันเองอีกแล้วค่ะเป็นคีราฟอสแล้วก็นี่ค่ะคุณ Saturday dot 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 มีตระกูลคุณจุดๆๆนะเข้ามาอยู่ด้วยที่เหลือก็เป็นรุ่นหลานแล้วอ่ะของตระกูลฟอสนะคะในเกาะเล็กเกาะน้อยตรงนี้อุ๊ยตอนนั้นเคยลงใครไว้นะตระกูลของแอชตันน่ะอยู่ตรงนี้นะตระกูลพ่อวีนัสแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็เป็น NPC เข้ามาแล้วแมปที่เราได้ลงไว้อีกแมปก็คือ Copperdale นี่คือภาพของตระกูลข้าวเหนียวนะคะคุณกระทิข้าวเหนียวยังอยู่คุณผู้ชมแล้วก็มีคุณมินิข้าวเหนียวโอ้เสียงไปไหน มีคุณอเลสซานโดสกอตสกอตนี่ตระกูลใครอะของคุณผู้ชมปะเนี่ยแล้วก็คุณเอสเนล่าข้าวเหนียวนะคะและเบบีอีก1คนตระกูลลาเมงก็เหลือกันอยู่3คนน่ะคุณอะไรอะมิเชลลาเมงใช่ป่ะแล้วก็คุณฮาลีลาเมงแล้วก็คุณไมเคิลลาเมงอะชื่อยากอีก มิเชลกับไมเคิลอ่านกันยากอีกตระกูลเพรสคอตของเราก็คือหมดไปแล้วนะคุณผู้ชมเป็นคุณบรอมเบิร์กมาจากต่างดาวด้วยมายึดที่ไปแล้วบ้านหลังต่อมานะคะก็ได้แก่ตระกูลพูโอ้โหเขาก็ออกลูกเด็กเล็กแดงจนโตกันมาเป็นสาวแล้วมีคุณแซนดี้พูเนี่ยลาตาชาพูวิเวน่าพูชื่อสวยมากแบรดี้พูมีคุณไอซิสพูนะคะแล้วก็คนสุดท้ายคือจูดี้พูโอ้โหหลากหลายเชื้อชาติไม่รวมตัวกันอยู่ในตระกูลพูบ้านหลังต่อไปจะเป็นของตระกูลสาธุแฟมิลี่ตระกูลเนี้ยต้องเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมคือตระกูลสาธุเนี่ยก็ต้องเป็นตระกูลที่เป็นญาติกับเรานะเพราะว่าวีนัสเนี่ยแม่เขาคือคุณนโมสาธุใช่ปะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราต้องเรียงกันดีๆนะเห็นปะถ้านามสกุลนโมมานี่ก็คือแบบไม่ใช่เลยนี่มันญาติฉันต้องตั้งใจดูนามสกุลดีๆแล้วเดี๋ยวพอเล่นกันไปหลายเจเนอเรชันในพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยตรงนี้นะคะเป็นของตระกูลคุณจุดๆๆนั่นเองโอ้โหคราวที่แล้วที่แวะมาดูยังคนน้อยๆอยู่เลยอุ้ยคุณแฮมแจมกับตระกูลจุดๆๆทำไมเขาดองกันจังอะคุณ Thursday จุดๆๆใช่ปะแล้วก็มีคุณ Wednesday จุดๆๆมีคุณนายจุดๆๆมีคุณพาวล่าแล้วก็มีคุณอะไรอะเคนเนดีมีคุณเดียนาแจมอุ้ยแสดงว่ามีลูกมีหลานกับจุดๆๆจริงนะเนี่ยตระกูลแฮมแจมแล้วก็คุณบริตต้าดอทๆๆนะคะหมดแล้วกับแมปนี้และแมปสุดท้ายเนี่ยตอนเจเนอเรชั่นสุพรีมเราไปลงไว้ที่แซนไมชูโนเราจะไล่เป็นย่านไปเลยดีกว่าเนาะเปิดกันมาถึงนะคะก็เจอตระกูลของคุณแฮงเลยตระกูล17นะคะตระกูลของคุณจูน17เนี่ยในบ้านเหลือกันอยู่3คนนะคุณแอมเบอร์17คุณซานโต17แล้วก็คุณเซเรน่า17นะคะซึ่งเดี๋ยวพอเราเข้าไปในเกมเพลย์เราจะไปดูกันว่าซานโตสกับแฮงเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดกันใช่มือไล่ครอบครัวต่อมานะคะตระกูล DH Family
ีก็มีผู้หลงเหลือก็คือคุณแจ็คสันฟ็อกซ์มีคุณเจมส์ฟ็อกซ์ใช่ป่ะมีคุณโลแกนฟ็อกซ์แล้วก็มีคุณนิกกี้ฟ็อกซ์มีคุณเคนนี่ฟ็อกซ์ส่วน2ที่เนี้ยไม่น่าใช่ตระกูลของคุณผู้ชมแล้วนะคะบิลดิ้งต่อไปก็จะมีอุ๊ยไม่ใช่คุณผู้ชมอ่ะตุยกันไปหมดแล้วหรออุ๊ยใช่จริงด้วย2ที่นี้หายไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่อพาร์ตเมนต์ต่อไปนะคะเป็นของตระกูลมูนโหคนเยอะมากคุณผู้ชมตระกูลนี้คนเยอะมากคุณคาร์ลตันมูนคุณคริสตัลมูนคุณเทราอะไรอ่ะไปดองกับ NPC ด้วยเดี๋ยวแล้วก็มีตระกูลเคลียร์ด้วยเฮ้ยมีคุณโรเจริโอมูนคุณเอมิลี่มูนคุณคอร์บินมูนโอ้โหลูกเด็กเล็กแดงเยอะมากห้องข้างๆกันนะคะเป็นของตระกูลเชียร์สตระกูลที่หน้าตาดีมากๆนะคะมีคุณพันช์เชียร์สมีคุณซูซานน่าเชียร์สนี่น่าจะเป็นรุ่นหลานกันหมดแล้วอ่ะแล้วก็ลาตาชาเชียร์สตอนนี้เราอยู่กับตระกูลสกายซิบลิงนะคะซึ่งมนุษย์น้อยมากแต่เจ้าแมวเมียวหน้าขนเนี่ยเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเราอยู่กับคุณดาน่าสกายแล้วก็คุณจอห์นสกายและเจ้าแมวอีก4ตัวด้วยกันน่ารักมากต่อไปเราเดินทางมาถึงตระกูลเดลี่แฟมกันแล้วนะคะก็ยังคนเยอะอยู่ดีนะตระกูลเนี้ยมีคุณเนี่ยซาร่าเดลี่จำได้เลยเคยเดินเจอในเกมเพลย์บ่อยแล้วก็มีคุณมิโซราเมงมาดองกันเหรอคะออกมาเป็นคุณฮิลลารีราเมงเหรอคะดองกับใครเนี่ยมั่วซั่วไปหมดแล้วคุณร็อกกี้เดลี่กับคุณเอียนเดลี่เป็นแฝดกันป่ะเนี่ยแล้วก็คุณจูเลียเดลี่โอ้โหมัน DNA อะไรอะทำไมมันออกมาเป็นอย่างนั้นส่วนตรงเนี้ยไม่มีนะคะอันนี้ไม่ใช่ของซิมคุณผู้ชมแล้วเนาะเพนท์เฮาส์ตรงนี้นะคะเราเจอญาติเราอยู่เพนท์เฮาส์ค่ะคุณไอรินชับบี้หรือว่าพี่น้องของพ่อเราคุณพี่น้องของคุณแอชตันชับบี้เนี่ยเขามาดองกับคุณสึโยชิเอนโดหรือไรแต่เขาก็มีลูกชื่อคุณเบรนชับบี้นะก็ว่าบ้านเก่าไม่อยู่มาอยู่เพนท์เฮาส์อุ๊ยตระกูลนี้ก็หายไปแล้วอ่ะที่เก่าอ่ะคุณผู้ชมไม่มีใครอยู่เลยไม่มีแล้วตุยกันไปหมดแล้วก็มีตระกูลที่ล่วงลับไปเยอะพอสมควรเลยนะเพนท์เฮาส์ตรงนี้มันขึ้นว่าตระกูลนาคามูระนะคะแต่ว่าหน้าตาช่างคุ้นเคยเหลือเกินค่ะคือคุณซันเดย์จุดๆมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรฉันงงมากเลยนะไปกันทั่วเลยคอนโด3ชั้นที่ยิ่งใหญ่อลังกี่อลังการนะคะเป็นของตระกูลแรนแฟมิลี่เนาะตอนนี้ก็มีรุ่นหลานแล้วแหละคุณบินนี่แจมเดี๋ยวนะแจมเหรอใช่จริงด้วยมาดองกันลึกแล้วก็คุณเจเลนแรนนะคะแล้วก็มีเซดริกแรนมีคุณจูนิเปอร์แจมแล้วก็อลันน่าจะโอ้โหตระกูลแจมนี่ไปด้วยเลยว่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาถึงตระกูลคนเนี้ยน่าคุ้นมากเลยนะคนเนี้ยคือคุณสโนว์ใช่ปะแต่ทำไมตรงนี้มันขึ้นว่านามสกุลอากิยาม่าหรือว่าเขามาดองกันเนี่ยแล้วก็ยังมีคุณเซเลอร์สใช่นี่ตระกูลเซเลอร์สตระกูลดาราดัง5ดาวอ่ะคุณผู้ชมจำได้ป่ะที่เคยมากิ๊กกักกับคุณสุพรีมอยู่ห้องข้างๆกันเป็นของไบลีมูนไม่น่าเกี่ยวกับของคุณผู้ชมมั้งเกี่ยวสิเพราะว่ามีคุณโทรีลอเรนซ์หลุดเข้าไปอยู่1คนนะคะแล้วก็บ้านของเราก็คือคุณมีก็ตั้งไว้แหละไม่ให้เขามีลูกแล้วก็ไม่ให้เขาอดอปลูกนะคะก็เลยยังอยู่กัน2คนคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อไปไหนอ่ะพ่อไปอยู่ที่บ้านวีนัสคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะพ่อข้างๆกันก็เป็นตระกูลของแจมแจมแฟมิลี่นะคะคุณบรอกโคลี่แจมก็คงยังอยู่อ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีคุณดอนมูนมีคุณราควีลมูนแล้วก็มีคุณแรนดัลมูนแล้วก็น้องแงวอีกหนึ่งตัวชื่อเจ้าอะไรอะซีเซอร์ไม่ทราบนะเซอร์ตระกูลนี้คือไปทั่วโลกของเดอะซิมจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่เรามาเช็คเนี่ยเพราะว่าเรากำลังมีกิจกรรมที่ประกาศอยู่ในคอมมูนิตี้ของเราตอนนี้เลยนั่นก็คือเป็นกิจกรรมส่งซิมนะคะมาเล่นกันในเจเนอเรชันที่4ของ Not Soberry Challenge หรือว่าเจเนอเรชันสีเทาซึ่งเราเนี่ยวันที่เราเล่นเนี่ยวันเนี้ยตอนที่เราอัดอยู่นี่เลยนะเป็นวันที่24นะคะวันอังคารที่24เดือนมกราคมกิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่29มกราคมนี้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเราต้องบอกตรงๆเลยว่าเราตารางงานเราค่อนข้างจะยุ่งเลยไม่สามารถที่จะลงคลิปได้บ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้วไหมหรืออะไรยังไงแต่ถ้าว่างเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปลงบ่อยๆแน่นอนขออธิบายกฎกติกาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะกฎกติกาไว้ส่วนเรื่องกติกาการส่งซิมเข้ามาคุณผู้ชมต้องดูแพ็คที่คุณชีมีไม่มีดีๆนะคะไม่ใส่มอดไม่ใส่ CCนะคะเพราะว่าจะไม่ติ๊กช่อง include custom content อันเนี้ยต้องขออภัยคนที่อาจจะมีมอดแค่สไลเดอร์หรือว่ามอดที่ปรับความสูงของซิมมันจะติด CC ซึ่งคุณมีต้องขออภัยจริงๆเพราะไม่อยากให้ซิมมันเข้ามาแล้วมันโป๊อีกแล้วคุณผู้ชมอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะอัพลงแก้วแล้วติด hashtag มี NSB Greygen คือกิจกรรมเนี้ยประกาศไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่อ่ะ22หรือ23ไม่รู้คุณผู้ชมเอาเป็นว่าประกาศไปแล้วแล้วเกมเพลย์ค่อยมาเล่นนะคะขออนุญาตแอบมาดูซิว่ามีคนส่งหรือยังว้ายมีคนส่งแล้วก้าซิมที่อยากให้ส่งเข้ามาเล่นกับรุ่นสีเทาอยากให้เป็นวัยทีนนะคะเพราะว่าในตอนที่เขาเข้าไฮสคูลคุณมีต้องจำไปเล่นกับเขาแน่นอนซึ่งกฎกติกา
่านกันให้ดีๆอ่านกันให้กระจ่างนะถ้าไม่รู้ไม่มั่นใจพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยยินดีตอบตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมยินดีตอบเสมอเลยอันนี้ก็มีคนส่งเข้ามาเล่นกันแล้วประมาณนี้นะคะที่เราจัดกิจกรรมเนี้ยใช้ระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าในนอตเซอร์เบอรี่เนี่ยเดี๋ยวคงมีให้ส่งมาเรื่อยๆแล้วก็ถ้ายาวไปเดี๋ยวจะเยอะเกินไปแล้วมันจะเกินหลายแมปมากเกินไปอันนี้คือความตั้งใจของคุณมิ้นเลยนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เขาส่งกันเข้ามานะคะใครสนใจก็อ่านกติกาแล้วก็ส่งเข้ามาเล่นกันได้นะนี่ไงคุณแอชตันอยู่นี่พอดีเลยลูกจ๋าลูกสาวกุนวีนัสมาต้อนรับคุณพ่อหน่อยเข้าบ้านค่ะพ่อค่ะคุณแฮงเป็นอะไรอ่ะอ๋อเขาเพิ่งถูกกินไปจากต้นวัวนี่นานแล้วเขาก็ได้รับน้ำเชื้อของตัวเองมาหมายถึงว่าไม่ใช่น้ำเชื้ออย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าน้ำที่ไปรีดนมมาค่ะคุณผู้ชมอย่าเข้าใจฉันผิดโปรดอย่าเข้าใจฉันผิดเลยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พ่อเราเนี่ยที่จะตุยตะละลุยตุยไปก็คุยกับพ่อหน่อยเป็นไงวีนัสวีนัสก็คือใกล้คลอดมากแล้วเราลืมทำแอสเพอเรชันนี้ไปให้น้องเลยสิกริลชีสเนี่ยโอ้หายากมากอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่อันสุดท้ายเลยให้ไปคุยกับพ่อเกี่ยวกับกริลชีสหน่อยผีเสื้อเข้าบ้านมาได้ไงก่อนอ๋อผีเสื้ออยู่นอกบ้านค่ะพ่อค่ะคุยเรื่องกริลชีสกับหนูหน่อยแล้วก็คุยกับคุณแฮงหน่อยนะคะทำแอสเพอเรชันให้ตนเองหลังจากคุยกับแฮงเรื่องกริลชีสแล้วเนี่ยคุณแฮงก็มีคุณผู้ชมแนะนำมาเหมือนกันเฮ้ยเพลงแบบเหมือนมีใครตุยปะวะคุณมาร์ช17ตุยเดี๋ยวเออว่าจะดูตระกูลแฮงเขาว่าแผนผังเขาเป็นอย่างไรดีมากเลยที่แฮง17ไม่มีลูกนะคะแม่ของคุณแฮงก็คือคุณแจนยูรี่แล้วก็คุณออกัสส่วนคุณซานโต17เนี่ยไม่ใช่ฝาแฝดว่ะคุณผู้ชมเป็นบราเดอร์ว่ะไม่ใช่ฝาแฝดเลยไม่มีใครเป็นฝาแฝดกับเก่าเลยวีนัสง่วงมากเลยเหรอปวดฉี่ด้วยเหรอเอ้าซ่วมเราพังนี่วีนัสไปซ่อมแบบเร็วๆเลยได้ป่ะเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวฉี่แตกซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องฉี่ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสอบโอ้โหแล้วลูกจะคลอดวันไหนเนี่ยพ่อออกไปหนูจะฉี่มีคุณผู้ชมนะคะแนะนำว่าให้คุณแฮงค์เนี่ยเขาทำเป็นด้านสวนพฤกษศาสตร์ไหมเวลาวีนัสเขาไปต่างดาวแล้วได้พืชพันธุ์ผักจากต่างดาวมาเขาจะได้เอามาวิเคราะห์แล้วก็มันเข้ากับพล็อตเรื่องของเจเนอเรชันที่4เลยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเจเนอเรชันที่4เนี่ยพล็อตเรื่องเขาเป็นยังไงก็เข้าไปดูในลิงก์ได้นะคะคุณผู้ชมคุณมีเนี่ยได้ทำอธิบายกฎกติกาทุกอย่างไว้แล้วนะก็นั่นแหละเอาเป็นว่าคุณมีคิดว่าอยากให้คุณแฮงค์เนี่ยเขาเย็บปักถักร้อยไปเพราะว่าเย็บปักถักร้อยก็ควรจะมีห้องสำหรับการเย็บปักการเก็บของต่างๆแล้วก็มโนว่าพวกไหมพรมอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นการเข้าห้องแลบอย่างนึงอันนี้คืองานมโนนะคะเขาก็จมอยู่กับตัวเองในระยะนึงเลยอ่ะแล้วต้นวัวเราหิวอีกแล้วแฮงค์ตื่นมาให้อาหารต้นวัวก่อนเลยฟีดก่อนเลยเดี๋ยวจะวิ่งไปอีทเค้กอีกแล้วก็มาเข้าห้องน้ำวีนัสตื่นแล้วมาหาอะไรกินก่อนเลยโอ้โหใกล้คลอดแล้วเรายังไม่ยอมคลอดซะดีเธออยากให้คลอดออกมามากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณซาร่านะโมค่ะยังไม่ใช่คนใกล้ตัวเราค่ะตกใจมากเวลามีโทรศัพท์เข้ามาไปกินข้าวกันดูแลตัวเองกันแล้วก็แฮงคือแบบเศร้ามากเลยใช่ป้าไปร้องไห้ในเตียงไปไม่ต้องเก็บเดี๋ยวจะเอาจานไปรีไซเคิลร้องไห้ไปแล้วก็คุยกับตนเองไปนะคะวีนัสเตรียมตัวไปสอบลูกอาวีนัสค่ะขายแล้วรีบไปสอบเร็วๆๆๆๆได้มา300เหรียญวันนี้เยี่ยมค่ะเดินไปสอบอย่างเร็วรวดเลยลูกไปส่วนของในพล็อปซี่ของเราก็คือไม่มีคนขายเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่มีคนขายดีไม่มีคนซื้อเลยอ่ะคุณแฮงคุณมาเย็บอะไรหน่อยดีไหมเอานี่ดีกว่าเย็บต้นไม้ห้อยๆลงมาจากฟากฟ้าดีกว่าค่ะสีเหลืองมีไหมอ่ะเราจะได้เอามาตกแต่งบ้านเรานี่อดีแล้วกันเห็นว่ามีเยลโล่อยู่ก็เลยให้เย็บไปค่ะตื่นเต้นนะอยากรู้ว่าลูกเราออกมาจะหน้าตาเหมือนใครแล้วทำไมเขาถึงเย็บไม่ได้เลยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะมันทำไมมันบั๊กอะไรเหรอไม่เข้าใจอ่ะเอาออกมาก่อนนะแล้วเราก็ put in inventory อ่ะแล้วเราก็กดนะคะนิดนะคะแล้วก็ resume knitting project ทำไมทำไม่ได้วะคุณผู้ชมไม่เข้าใจวะแต่เอพิโซดที่แล้วแกเย็บได้นะอ่ะหรือแกอยากมานั่งฝั่งนี้เปลี่ยนเก้าอี้ให้เขาดูสิว่าจะได้ไหมหรือเขาไม่มีอารมณ์อ่ะกินน้ำไปกินน้ำเจือตัวเองไปกินเข้าไปนี่กินเข้าไปค่ะวีนัสกลับบ้านไปแล้วเหรอโอ้พอซิมสองตัวเราเริ่มโลกแล้วไปชิงช่องก่อนเลยวีนัสหรือเขาเศร้าเกินไปแต่ถ้าเศร้าเกินไปมันไม่น่าขึ้นว่าให้กดอะไรพวกนี้ได้นะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยกดได้แต่เขาเหมือนแบบเดินไม่ได้อ่ะคืออะไรวะไม่เข้าใจอ่ะแล้วแกจะทำอะไรได้บ้างอ่ะแหงไปเก็บพืชผักก็แล้วกันวีนัสสอบเสร็จทุกวิชาแล้วนะคะแล้วชีก็จะต้องไปส่งกิฟต์ไฟนอลพรีเซนเทชันคุณมีลืมเร็วไปส่งก่อนเร็วมันปิดรับกี่โมงนะกี่โมงไม่รู้แต่วีนัสเดินไปสิเดินสิปัดโดเอ๋ยมาโอ้อยู่เนี่ยเกรดออกแล้วนะคะเป็นเกรดที่สวยงามมากค่ะเลิศค่ะเรียนจบแล้วหรอเฮ้ยเอ้าหนึ่งว่าต้องเรียนอีกเทอมนึงอุ๊ยตายแล้วพรุ่งนี้เรียนจบแล้วจะออกลูกเมื่อไหร่อ่ะอยากรู้แค่เนี้ยว่าวีนัสจะออกลูกเมื่อไหร่ไปหาอะไรกินก่อนได้มุ้ย
พราะหนุ่มคนนี้เขายังไปขุดอะไรไม่เสร็จอีกเหรอวะเนี่ยรีบกลับมาบ้านแล้วก็มาเช็ดถูได้แล้วคุณผู้ชมเดินขุดทั้งวันน่ะดูดิดูสภาพดิเอ้ามามามาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องจะน้องจะไปคลอดแล้วค่ะให้น้องไปคลอดที่โรงพยาบาลเอาแม่แล้วก็ไปกระแหงเขาใช่ปะเดี๋ยวนะไปกดยังไงนะใจเย็นนะทุกคนเอ้าขายของออกด้วยโอ้โหลูกเรามาพร้อมกระดวง have baby at hospital นะคะเราจะไปร่วมกับวีนัสด้วยชวนแหงไปด้วยค่ะให้ตาลีตาเหลือกเล่นตื่นเต้นจังเลยจะได้ลูกหญิงหรือลูกชายนี่ใครอ่ะพี่โลกอย่าบอกนะว่าผีพี่โลกจะมาทำคลอดให้วีนัสใช่หรอผีพี่โลกจะมาทำคลอดให้วีนัสจริงหรอจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยคุณแหงน่าจะเดินไปชิงช่องเองแล้วปล่อยแกไปละกันปล่อยแกตาลีตาเหลือกไปวีนัสลงทะเบียนเร็วๆลูกจะไหลออกมาแล้วเร็วๆก้าวไปละเดินไปเองชุดยังไม่เปลี่ยนด้วยจะไปผ่าคลอดแล้วเนี่ยถึงไม่ค่อยอยากจะพาซิมมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลไงแต่เห็นเขาว่าทีโพสเนี่ยมันแก้แล้วนะตอนที่คุณหมอยืนทำทีโพสแล้วก็เอาเด็กออกมาเราก็จะมาดูกันว่ามันแก้แล้วจริงหรือไม่อ๋อเดี๋ยวนี้เขามาเปลี่ยนตรงนี้แต่ก่อนมาเปลี่ยนตรงนู้นแล้วมันเดินมานี่อุ๊ยผีพี่โลกมาทำคลอดได้วีนัสจริงด้วยสุดยอดนี่คือการรวมญาติแขนงหนึ่งนะคะผีพี่โลกนะคะผีคุณป้ามาทำคลอดให้หลานสาวตัวเองนะคะดูสิว่าเด็กที่ออกมาจะเป็นเพศอะไรเพลงขึ้นแล้วอุ๊ยฉีดเบาๆหน่อยทำเบาๆหน่อยพี่โลกอย่าทีโพสนะเขาบอกว่าเขาแก้แล้วอะคุณหมอคะคลิปเด็กออกมาเร็วคลิปออกมาอุ๊ยมันกำลังจะคีบแล้วอุ๊ยคีบคีบหัวใจเดี๋ยวนี่หัวใจวีนัสพี่โลกทำอะไรเนี่ยคุณผู้ชมได้ผู้หญิงอีกแล้วอะซึ่งชื่อที่เราได้รับเลือกนะคะเป็นชื่อไม่ใช่ที่เราได้รับเลือกสิที่เราเลือกขึ้นมานะคือมีคุณผู้ชมบอกว่าชื่อเนี้ยมันก็อาจจะเป็นโลหะดูแบบแข็งแรงดีแล้วก็เจเนอเรชันที่4สีเทาเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับฟิตเนสด้วยซึ่งชื่อนี้ก็ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยแล้วแถมชื่อนี้เนี่ยนะยังจะชอบร้องเพลงอาจจะเป็นแบบช่องราของเพลงนั้นไปก็ได้ใช่ปะชื่อว่าน้องเมทัลนะคะเพราะคุณมีชอบมากฟังครั้งแรกก็รู้สึกชอบเลยน้องเมทัลเบอร์รี่คนเดียวใช่เราได้ลูกคนเดียวจริงๆอุ้ยนึกว่าได้ลูกแฝดอ่ะแหงพึ่งมาเขาคีบหัวใจอีแม่ออกมาละคุณแหงพึ่งมาลูกเราออกมาแล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์ตัวเริ่มเติมเลยเราจะรีบเลี้ยงคุณเมทัลให้โตก่อนที่เกมมันจะอัปเดตให้เด็กพวกนี้มันออกมาคลานได้นะคะเพราะมันอุ๊ยลูกไม่ชอบหน้าแม่เหรอจ๊ะแม่เองจ้าฮะเมทูรักหนูนะขอบคุณพี่โรคหน่อยดีไหมคุณหมอค่ะคุณหมอคุณป้าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอาลูกหายอ๋อลูกส่งไปที่บ้านแล้วขอบคุณคุณหมอก่อนเร็วคุณหมอค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่กลับบ้านด้วยขี้เกียจเลี้ยงลูกพี่โลขอบคุณนะป้าป้าเป็นป้าโลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่แม้แต่แปลงร่างไม่ใช่แปลงร่างสิตุยตะลุยเป็นผีสางแล้วยังมาทำคลอดให้วีนัสอีกขอบคุณมากเลยสุดจะไม่เมคเซนส์เลยเอ้าส่งกลับบ้านเองเฉยเลยอุตส่าห์จะยังไม่กลับซะหน่อยกลับมาถึงบ้านแล้วเด็กอยู่ไหนเด็กมาอุดรูทางเข้าเตียงอีกแล้วค่ะต้องย้ายออกมาก่อนลูกเราจะต้องสตรองใช่ป่ะอยู่ข้างๆต้นวัวเป็นไงลูกแกงไปนิดนึงเอาไว้ด้านหลังของโซนลิฟวิ่งรูมก็แล้วกันนะคะนี่ไว้เป็นเหมือนโต๊ะข้างๆนะคะเป็นโต๊ะตั้งข้างๆโซนลิฟวิ่งรูมนี่ก็จะให้น้องไม่ให้ดูทีวีนะคะเราเลี้ยงเด็กอย่างมีคุณภาพอย่าให้ดูทีวีเยอะนะวีนัสมาให้นมน้องก่อนเลยส่วนชิ้นนี้เราขายได้แล้วใช่ป่ะเราจะต้องไปกดยังไงนะนี่ชิปออนพล็อปซี่นะคะบวก72เหรียญแล้วก็คุณโรค่ะพรุ่งนี้คุณจะไปรับปริญญาแล้วคุณมานอนก่อนไหมนี่ก็3ทุ่มแล้วนะทำไมต้นไม้เรามันถึงไกลล่างอีกแล้วในเมื่อวานเราสามารถทำมันได้ทุกต้นโตแต่วันนี้เนี่ยทุกต้นอินซีซั่นนะคุณผู้ชมอินซีซั่นใช่ปะเดี๋ยวแล้วใส่ชุดโรงพยาบาลทำไมใส่ชุดธรรมดาสิคือมันอินซีซั่นหมดเลยเราไม่ได้ปลูกใหม่ด้วยแต่ไม่โตคุณผู้ชมเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะวีวีนัสอัปเกรดเสร็จแล้วเหรอเอ้าแล้วทำไมฝนเทลงมาเทลงมาให้นะตู้หงขนาดนี้ล่ะทำไมล่ะอาบน้ำก่อนได้ป่ะเมื่อไหร่จะไปรับปริญญาเนี่ยคือแบบว่าอยากรับงานมากแล้วอ่ะอยากได้เลื่อนขั้นบ้างอ่ะพิธีการรับปริญญากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะกำลังจะเริ่มเร็วๆนี้โอเคเดี๋ยวให้วีนัสเขาเตรียมตัวเตรียมใจไปรับปริญญาดีกว่ามาถึงแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะต้องทำอะไรต่อคะกดเข้าไปที่นี่เหรอคะแล้วก็อะไร attend graduation ใช่ปะคะทำถูกปะคะไม่มั่นใจกับจ้าจีจะไม่เข้าไปไม่ได้อ๋อต้องรอเพื่อเรามาก่อนหรือเปล่าหรือเปล่าเธอคิดอยู่หรือเปล่าอุ๊ยกุ้งมาวีนัสเธอเครียดหรือเปล่าอ่ะ high five กับกุ้งหน่อยหรือว่าเราซื้อเทรดอันนั้นอ๋อนี่เครียดค่ะนึกว่าซื้อเทรดเอ้าไปไหนอ่ะพอให้เข้าไปรับไม่รับพอถึงเวลาเข้าไปรับเองอ่ะเด้งจะรออยู่แบบไม่สนนะยืนรออยู่กับพี่กุ้ง lobster เธอว่าเขาจะรับอีกนานปะฉันเอาตาสปีดมานานแล้วอะ lobster ยืนเป็นเพื่อนชีมีหน่อย lobster ว่าไงอะอุ้ย
ทักทักไม่มีหรออ้าวไม่ใช่มีคนมา นึกว่าทักอิชิมิกำลังคุยด้วยอยู่พอดีออกมาแล้วก้าหยุดหยุดหยุดคือแบบคุณผู้ชมดูดิว่าซิมันโยนหมวกอะแล้วดูสถานที่นี้มันโยนแบบไม่รอให้เราถ่ายรูปเลยเว้ยเอ้าโยนแล้วทำไมไม่รับหมวกตัวเองอะเอ้าหายไปเลยถ่ายรูปไม่ได้เออจ้างมันไม่เป็นไรเราจะโทรเรียกนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเรามาที่งานรับปริญญาแห่งนี้คุณแอชตันแล้วก็สุพรีมยูไนสุพรีมเบอร์รี่มาถ่ายรูปกับลูกหน่อยค่ะแล้วเพื่อเราเขาไปไหนกันน่ะคือพ่อแม่เราจะมาตอนไหนอะมากี่โมงอะแล้วอยู่ตรงไหนอะมันใหญ่ไปหมดเลยเธออยู่ในนี้เหรอเอาอยู่ในนี้กันทำไมล่ะสั่งซิมยากมากอะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะไปถ่ายที่ไหนกันมันเดินกันมั่วซั่วไปหมดเลยอะรีบๆถ่ายเถอะจะกลับบ้านแล้วอ่ะมาถ่ายกันในหลืบบันไดค่ะสุดยอดป่ะคุณผู้ชมรูปวันเรียนจบมาถ่ายกับแม่ที่หลืบบันไดโอ้ยฉันละเชื่อเลยแอคเดียวไปพ่อจ๋าถ่ายรูปกับหนูด้วยค่ะอันชีแล้วใครมันมายืนข้างหลังใครเอาจักรยานมาจอดข้างล่างไม่เป็นไรนะถือว่าได้ถ่ายรูปกับพ่อกับแม่วันรับปริญญาก็พอใจแล้วไปวินัสกลับบ้านเถอะสถานที่นี้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วกลับบ้านกลับบ้านชวนพ่อกับแม่มาบ้านด้วยนะคะให้มาดูหน้าหลานหน่อยกลับมาถึงบ้านในวันฝนพรำฝนตกยิ่งกินได้เลยก็ยิ่งชุ่มฉ่ำมาตรงนี้กันทุกคนเลยค่ะมาดูลูกค่ะคุณแม่ค่ะแฮงฉันเรียนจบแล้วนะยินดีกับฉันหน่อยสิอุ้ยยังไม่มีรูปคู่กับสามีเลยทุกอย่างมันไวไปหมดถ่ายกับแฮงด้วยแฮงมาถ่ายรูปกันเถอะหน้าตู้เย็นเป็นยังไงเออไม่มีอะไรดีไปกว่าถ่ายรูปหน้าตู้เย็นกันอีกแล้วนะคะเยี่ยมค่ะคุณยายคุณตากะไม่ดูหลานเลยเหรอคะมานั่งยืนหนันหลังให้กันดูดิดูเลกันเลกันใหญ่เลยวีนัสมารับงานเร็ว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 นี่มันจะมีให้เลือกนะคะว่าเราสามารถรับงานเป็น Space Ranger ได้เลยตรงนี้เขาก็มีเขียนไอ้ตัวสีแดงๆอ่ะเนาะเขาบอกว่าการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพนี้เนี่ยก็หมายความว่าตำแหน่งนี้ที่เราจะเข้าไปรับนะคะก็ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเองการเลื่อนตำแหน่งก็จะง่ายขึ้นเราสามารถขอโบนัสได้ด้วยนะคะแต่เราจะขอได้1ครั้งในทุกๆ7วันการท่องอวกาศนะคะมันช่างสุดแสนจะอันตรายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะคุณผู้ชมสุดแสนจะแบบน่ากลัวอันตรายดื้อด้านอะไรอย่างเงี้ยการที่เราตะลุยไปในอวกาศเนี่ยก็อาจจะทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่พวกนั้นหรือว่าพื้นที่ที่เรายังคงอยู่นะคะปลอดภัยสำหรับลูกหลานของเราในอนาคตรางวัลจากอาชีพนี้ก็จะได้ Apollo Rocket Ship ด้วยนะคะรับเลยค่ะมันคือเลเวลงานเลเวลที่เท่าไหร่อ่ะเลเวล8คุณผู้ชมเราจะต้องมีฟิตเนสสกิลนะคะเลเวล8เช่นกันโอ้ my goodness Venus มา work out เลยมาวิ่งเลยเร็วเนี่ยเราจะไม่ให้ผอมได้ไงอ่ะมีแต่เรื่องหาเรื่องให้ผอมแล้วทำไมคนนี้เขาไม่ยอมเย็บปักอะไรสักทีเนี่ยไปเย็บสิเย็บให้มันเสร็จๆไปแฮงวิ่งไปค่ะลูกลองอีกคุณผู้ชมลูกลองโอ๊ยกดผิดวุ่นวายไปหมดแล้วใบประกาศต้องเอามาอวดชาวโลกก่อนตรงนี้วีนัสเลิกวิ่งก่อนให้คุณพ่อเขาเย็บปักถักร้อยไปส่วนคุณวีนัสนะคะไปให้นมลูกไปเร็วๆๆๆๆนั่นแหละป้อนนมลูกไปป้อนนมลูกเสร็จแล้วก็ไปให้อาหารต้นวัวเดี่ยวแล้วทำไมซิมดิจันมันเวลี่เพลย์ฟูลขนาดนี้ล่ะให้ไปให้อาหารต้นวัวแล้วก็มาวิ่งต่อนะคะแฮงเย็บเสร็จแล้วหรอลิสต์ออนพร็อพซี่ไปเลยเอะนอนเว้ยเฮ้ยทำงานทำการหน่อยเด้อไปเข้าห้องน้ำเริ่มแล้วคุณผู้ชมเริ่มวุ่นวายแล้วลูกเกิดวันไหนก่อนอยากเห็นวันเกิดลูกแล้วตอนนี้ลูกเกิดวันพฤหัสนะงะงานเราทำวันไหนอะงานเราทำวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะ10โมงถึง6โมงเนี่ยต้องทำฟิตเนสให้ได้เลเวล8ให้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าเราจะได้เลื่อนกันโดยเร็วเราต้องไปตะลุยอวกาศด้วยเหรอเดลิทาร์กสเปซมิชชั่นยังไม่เคยไปเลยโอ้วีนัสตื่นมาไปอาบน้ำก่อนเลยเทคสปีดที่ชาวเวอร์เลยเราจะรีบไปอวกาศก่อนที่งานจะเริ่มส่วนแฮงคุณต้องตื่นณบัดนี้ลูกลองแล้วไปให้นมลูกไปลูกยังคงไม่หยุดร้องแฮงต้องชู่เงียบได้แล้วอ่ะล็อกหน่อยแล้วก็ทำหน้าตลกลูกอาจจะอยากคาเดลหรือเปล่าแล้วก็หรือลูกลูกอยากคุยไหมคุยไม่มีคุยอยู่ไหนคุยอยู่นี่วีนัสจ้าวีนัสไปท้องอวกาศกันเด้อไป explore space กันขึ้นไปเลยจ้าดูสิว่าเราจะเจออะไรบ้างถ้าเราแค่ไป explore เฉยๆนะคะไปสำรวจอวกาศเฉยๆมันมีขึ้นมาว่า space madness นะคะเขาบอกว่าวีนัสเนี่ยก็รู้สึกแบบกระวนกระวายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจัมปี้อ่ะเหมือนแบบกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมวีนัสเนี่ยรู้สึกซาบซ่านนะคะแปลกๆที่มือแล้วก็เท้านะคะเท้ามืออาจจะชาหรือว่าเธออาจจะรู้สึกหน้ามืดเล็กน้อยเธอมี space madness หรือเปล่าอาจจะเป็นความกดอากาศที่ไม่เข้ากับเธอหรือเปล่าอันนี้แปลมั่วนะกดอากาศเออหรือว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับการไหลเวียนของอากาศนะคะก็ให้ทำอะไรดีอะ turn fan higher หรือว่า swap CO2 scrubber
อันนี้ละกัน CO2 คืออะไรคาร์บอนไดออกไซด์เหรอให้เปิดพัดลมแรงขึ้นละกันถูกป่าวอ่ะวีนัสอุ๊ยเขาบอกว่า feeling good นี่ไงรู้สึกดีขึ้นแล้วเห็นไหมวีนัสนะคะก็ปกติแล้วถ้าวีนัสเนี่ยเขาอยู่ในภาวะ space madness จริงๆเนี่ยวีนัสจะเริ่มตื่นตระหนกแบบอาจจะทำให้ตัดสินใจได้ไม่ดีนักแต่ก็ไม่นะจรวดนี้มันหนักเกินไปเอ้าอะไรอ่ะวีนัสควรจะเริ่มทิ้งของบางอย่างออกไปทันทีเอ้าโอเคโอเคโอเคงั้นเรา eject escape pods ไม่สิเราต้องทิ้งน้ำมัน ใช่ปะวะอุ๊ยอะไรอ่ะ milestone complete เฉยเลยอ่ะอ่านก่อนวีนัสเขาได้เปิดวาล์วเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็เฝ้าดูเชื้อเพลิงเนี่ยให้มันขับของเหลวทั้งหมดนั้นไหลออกไปของเหลวหรือว่าก้อนน้ำมันก็ไม่รู้ในไม่ช้านะคะเครื่องยนต์ก็เริ่มตายแล้วก็เธอก็ล่องลอยอยู่ในห้วงอวกาศโดยไม่มีทางกลับบ้านได้ยานเราก็เลยเปิดสัญญาณนะคะขอความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติแล้วก็หวังว่าจะมียานลำที่เป็นมิตรแล้วก็จะแวะมาส่งวีนัสนะคะแล้วก็อาจจะเอาอากาศบริสุทธิ์มาให้วีนัสเช่นกันอุ๊ยขออภัยอะวีนัสไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราควรจะทำอย่างไรวีนัสไปเข้าห้องน้ำนะแล้วก็ไปอาบน้ำดีๆเลยอ่ะเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกvery playful ขนาดนี้คุณมิละเสี่ยวมากเลยแหงทำอะไรอีกอ่ะแหงเอะเล่นต้นวัวแหงไปเย็บผ้าแหงสามารถเย็บพรมได้นะคะเราเอาพรมสีเหลืองสักอันนึงก็แล้วกันแหงเลิกเล่นเถอะไม่ได้สั่งกลับไปนั่งเถอะส่วนวีนัสต้องจับตาดูให้ดีเดี๋ยวตุยก่อนคุณผู้ชมตุยทีนี้ทำไงอ่ะเกมโอเวอร์อะไรหรือเราจะให้วีนัสนะคะเขาไปนอนหน่อยเพราะว่าเขาดูแบบสนุกเกินเบอร์ไปมากเลยอะตั้งแต่ได้เป็นนักบินอวกาศคือชีดูแบบดูอารมณ์ดีเกินต้านไปมากต้นวัวหิวอีกวีนัสตื่นมาฟีดต้นวัวเลิกเวลี่เพลฟูลจะดีได้ปะคือโคตรเสี่ยวเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไปออกกำลังกายต่อเลยนะคะไป endurance run ก็ได้เพราะว่าเราอยากเพิ่มค่าฟิตเนสให้กับวีนัสเขามากเลยกลัวเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมเวลี่เฟลตี้ก็ดีกลัวเขาจะตุยหัวเราจนตุยอะเยี่ยมค่ะทำไมวีนัสเขาตัวไม่ค่อยเกี่ยวเลยอ่ะวิ่งมาตั้งนานแล้ววีนัสงานจะเริ่มแล้วไปหาอะไรกินในตู้เย็นก่อนนะเพคะกินเข้าไปค่ะส่วน aspiration ของเราจะต้อง level 10 logic skill แล้วก็อัปเกรดของ5อย่างหรือว่าซ่อมของ5อย่างด้วยกันนะคะแหงทำไมเธอไม่เย็บอีกแล้วอ่ะเธอไปนั่งล็อกกิ้งบนนั้นก่อนป่ะหรือว่าต้องนั่งก่อนวีนัสคุณผู้ชมซิมมันแบบซิมมันกวนโอยมากเลยอ่ะมันอะไรเป็นอะไรแหงไม่ต้องล้างวางจานไว้เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องล้างนะวางไว้วางวางเสร็จแล้วใช่ปะแหงไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วส่วนหลังบ้านก็คือหยับเยินไปหมดเลยแหงไปหาอะไรกุดไปวีนัสได้เวลางานแล้วเรียนเชิญไปทำงานอุ้ยใส่ชุดนี้เลยเราเวลีเพลฟูอีกแล้วซิมดิฉันเอ็ดลูกไม่ได้ดูแลลูกเสร็จแล้วช่วยดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไปเย็บพรมต่อได้ยังมีลมยังฮะนั่งเย็บไปเราจะต้องฟังเพลงไปด้วยนี่ listen to นะคะเอาเพลง classical พรมเราจะได้ประสิทธิภาพดีเปิดวิทยุไปด้วยสิแหงเปิดไปด้วยสิแหงทำสองอย่างพร้อมกันได้ไหมแหงมันทำไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมมันต้องทีละอย่างโอ๊ยแหงไม่อยากเย็บตอนนี้คุณผู้ชมมันฟังเพลงแต่มันบอกว่ามันไม่อยากเย็บผ้าตอนนี้อู๋เอากับเขาเด้วีนัสกลับบ้านมาแล้วก็ได้เงิน 2,880 เหรียญคุณผู้ชมเรากำลังจะรวยจริงๆแล้วนะคะรวยจริงๆแล้วนะไม่ได้รวยเล่นๆนะวีนัสไปทำให้ตัวเองสนุกนะคะด้วยการไปชิงช่องแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยออกกำลังกายต่อเลยเพราะว่าน้องจะต้องใช้ฟิตเนสสกิลแหงขอโทษทีพอดีว่าไม่เห็นจานใบนี้แหงวางไว้นะแหงใช่เดี๋ยวจีมี่มีจะเอาเข้าไปในนี้เองแล้วอยากเย็บยังถ้าอยากเย็บแล้วก็ช่วยไปเย็บต่อทีเราอาจจะต้องฟังสไตล์เมทัลนะคะอุ๊ยชื่อลูกเราพอดีเลยอ่ะเราเปลี่ยนสถานีเป็นสถานีเมทัลเพราะว่าเราจะได้ให้น้องเมทัลฟังเพลงเมทัลไปด้วยกันวีนัสเลเวล6แล้วนะคะเลิกวิ่งเดอะไปดูแลลูกไปลูกลองเราไปให้นมลูกน้อยโอ้ยวุ่นวายมากค่ะ very playful อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมต้นวัวเราจะต้องฟีดด้วยใช่ปะอ่ะกดไปแล้วนี่ทำไมไม่ติดฟีดค่ะแฮงเย็บเสร็จแล้วเยี่ยมมากแฮงไปเปลี่ยนผูนะคะเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ลูกเอาแฮงง่วงหรออุ๊ยขอโทษเล่นสิไม่เคยดูการความต้องการเลยเราจะลิสต์เสื้อตัวนี้นะคะไปบนพล็อปซี่ลิสต์ on พล็อปซี่เรายังไม่เอาเข้าครัวเรือนเราทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวให้แฮงเขาไปคลีนอัพหน่อยเพราะว่าเห็นซิมมันเอาแก้วน้ำมาวางตรงนี้หลายทีแล้วเดี๋ยวมันเหม็นเนาะให้เขาเคลียร์บ้านสักทีหนึ่งอุ๊ยพ่อโทรมาบอกว่าดีใจกับงานใหม่แต่ว่ามีคนโทรมาอีกคนนึงอะไรอีกอะคะคุณ Thursday จุดๆๆนะคะก็ได้ตุยตะละลุยไปแล้วไม่เป็นไรนะ Thursday จุดๆๆเดี๋ยว Thursday หวังว่าตระกูลจุดๆๆจะส่งไปเล่นกับคุณมีในตอนสีเทาอีกนะคะทุกคนตื่นค่ะลูกร้องค่ะตื่นค่ะคุณแฮงค์ค่ะไปให้นมลูกนะคะแล้วก็มาให้อาหารต้นวัวนี่ก็คือกิจวัตรประจำวันของตระกูลนี้นะคะให้นมลูกให้อาหารต้นวัววนไปส่วนวีนัสนั่นเหรอฉี่จะแตกไปฉี่ค่ะ
ส่วนหลังบ้านเนี่ยคุณชิมีว่าเราจะต้องทำการทุบแล้วแหละแล้วเดี๋ยวลูกเราอ่ะกำลังจะเกิดแล้วใช่ป่ะคุณผู้ชมไม่ใช่กำลังจะเกิดดิลูกเราเกิดมาแล้วแต่เขาอ่ะยังไม่มีห้องนอนเลยเราควรจะต้องเตรียมห้องนอนได้แล้วเพราะวันนี้เป็นวันเกิดเขาด้วยเราว่าเราก็มีเงินประมาณหนึ่งแล้วนะเราจะเก็บสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้ในครัวเรือนเราก่อนนะคะอย่างเช่นว่าพวกรูปพวกใบประกาศอะไรพวกนี้สิ่งที่แฮงเขาเย็บมาเก้าอี้เดี๋ยวทุบทิ้งไปเลยลูกเราก็เก็บไว้ในกระเป๋าครัวเรือนด้วยนะคะเตียงเราจะไม่เอานะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะสร้างบ้านที่ใช้แค่2แพ็คเท่านั้นก็คือ Eco Lifestyle นะคะกับ Base Game เผื่อว่าคุณผู้ชมมีแค่2แพ็คนี้ก็จะได้โหลดไปเล่นกันด้วยบ้านคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในภาพในหัวของเรานะคะที่เราไปหาอินสไปร์มาเนี่ยมันจะเป็น3ตู้เราแพลนว่าตู้หนึ่งอ่ะจะเป็นของวีนัสกับแฮงค์อุ๊ยขออภัยค่ะลมตีตัดลงดีไหมเนี่ยแล้วอีกตู้หนึ่งอ่ะก็จะเป็นของลูกเราอะไรอย่างนี้ซึ่งเราจะไม่สามารถทำเป็นไทนี่ได้แล้วเนี่ยสิเสียดายจังคอนเทนเนอร์เฮาส์เหรอคุณมีก็ไม่เคยสร้างว่ะคุณผู้ชมถ้าสร้างผิดหรือว่ายังไงนี่ต้องขออภัยด้วยนะคะคิดว่าเอาเป็นบล็อกอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกบล็อกหนึ่งอยู่แบบนี้ก็แล้วกันคิดว่าก๊อปปี้มาเลยน่าจะให้การที่เท่ากันให้สี่เหลี่ยมที่มันเท่ากันกว่าแบบเหลื่อมๆกันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนนี้อาจจะเป็นห้องของวีนัสหรือไม่ก็ให้ลูกไปเลยชั้นบนดูสิว่าเบสเกมกับอีโคคุณชิมิจะสร้างออกมาได้ไหมอะแน่นอนว่าตัวบ้านอะเหลืองหมดเลยค่ะเหลืองให้หมดค่ะหลังคาก็ช่วยเหลืองด้วยนะคะเมื่อคอนเทนเนอร์มันเชื่อมกันด้านในนี้เราอาจจะแบ่งพื้นที่ได้อีกนะอาจจะเป็นแบบนี้ห้องน้ำแบบองสวีทแล้วก็ห้องน้ำรับแขกอีกห้องหนึ่งส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งไดนิ่งอะไรก็ว่าไปชั้น2นี่ก็จะเป็นห้องลูกนะคะซึ่งยังไม่แต่งนะคะเดี๋ยวรอลูกเราโตจริงๆก่อนประตูบ้านก็ควรจะยิ่งใหญ่อลังกี่อลังการแบบนี้ไปเฟรมสีดำไปก็แล้วกันตู้เย็นเราเลือกใช้เป็นอันนี้สีดำก็แล้วกันเนาะส่วนเคาน์เตอร์ถ้าเราจะเล่นแค่อีโคกับเบสเกมนะหรืออาจจะต้องใช้เป็นเคาน์เตอร์ไม้ตัวนี้นะคะแพงอ่ะคุณผู้ชมไม่กี่อันแน่หรือมี มีเคาน์เตอร์ไอแลนด์ด้วยหนึ่งคือที่เราใช้เลือกใช้แอปพลายแอนซ์อันที่มันดีขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าคุณมีอยากให้วีนัสเนี่ยเขาค่อยๆอัปเกรดอะไรไปก็เท่านั้นเองคุณผู้ชมติดเก้าอี้นะคะเก้าอี้บาร์ไว้แบบนี้ส่วนผนังตรงเนี้ยเราจะทำเป็นโซนลิฟวิ่งรูมนะคะเราอาจจะลิฟวิ่งรูมนี่อาจจะเป็นอย่างสุดท้ายเลยที่เราจะมาอัปเกรดของต่างๆเราจะเลือกโอ้โหทีวี 2,000 นะคุณผู้ชมแพงมากลุงนี้เก็บอันเก่าไว้ดีกว่าแพ็ค Eco Lifestyle มีโต๊ะสูงอยู่นะคะที่ดูดีแล้วก็55เหรียญเท่านั้นเปลี่ยน floor plans มาหันทางด้านนี้แทนแล้วพรมเราอยู่ไหนอะพรมที่เราหยิบมาเรากดเก็บเข้ามาในกระเป๋าเรานี่พรมสีเหลืองอะ oh my god นี่เผลอกดขายไปเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แฮงเขาเย็บพรมใหม่คงต้องกลับมาใช้เตียงจาก Eco Lifestyle นะคะสีเหลืองอยู่ในสีเหลืองไม่มีงั้นก็เอาดำๆเทาๆอันนี้ไปละกันเพราะว่าหมอนมันเหลืองนะ ใส่โต๊ะข้างเตียงสวยๆไปให้2อันค่ะบ้านง่ายๆค่ะคอมพิวเตอร์ต้องมาละมุ้ยไม่ใช่คอมพิวฉันนะคอมพิวเตอร์นี่พันสี่กับ4,000พันสี่สิคะเราใช้คอมพิวเตอร์ง่ายๆไปแล้วก็ทำงานอันนี้ซ้อนๆกันไปเลยค่ะดูเหมือนคนทำงานดีมีอะไรแต่งอีกไหมคะไม่มีมีลูกอะมีลูกเอาลูกออกมาก่อนลูกยังคงต้องเป็นโต๊ะข้างเตียงตรงนี้อยู่ ข้างโซฟาไม่ใช่ข้างเตียงทานข้าวกันไหมหิวไหมทานอะไรมาหรือยังถ้ายังทานข้าวกันก่อนดีไหมแต่โต๊ะทานข้าวเราได้แค่นี้เท่านั้นเลยอะคุณผู้ชมแล้วอยากให้เขามีพี่น้องด้วยสิเราอาจจะต้องมีน้องอีกทีตอนที่เรา move ออกไปแล้วอะเราอยากให้คุณเมทัลเขาได้มีพี่น้องเก้าอี้ทานข้าวจากภาค Ego Lifestyle เช่นกันเอาเป็นเก้าอี้สีเทาๆไปเพราะสีเหลืองมันไหมมี3ตัวไป2ตัวก่อนก็ได้เปลืองเงินลูกยังไม่โตนะคะมีที่นั่งตรงบาร์นี้ด้วยนั่งกันไปนะใส่คาบิเนต upper คาบิเนตไปให้ตรงนี้นะคะใส่เพราะอะไรเพราะอยากใส่ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยแต่คือเงินก็เริ่มร่อยหล่อแล้วแต่ทำไมอยากใส่เพราะใส่แล้วมันสวย wallpaper ด้านหลังนะคะจะใช้ตัวนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนสังกะสีอะถูกตัวหรือเปล่าอันนี้สิ rusted iron นะคะเป็น wallpaper แบบไอรอนนี่สีดำไปเลยค่ะยาวไปถึงข้างหลังนี่แต่งข้ามไปข้ามมานะคะเข้ามาทำในห้องนอนต่อนะคะเพราะว่ามันดูก็เงินก็พอเหลืออุ๊ยลืมทำห้องน้ำเงินพอเหลืออะไรลืมทำห้องน้ำเดี๋ยวใส่พรมให้โซนนี้เขาหน่อยก็ประมาณนี้ห้องนอนเราจะต้องมีตู้เสื้อผ้าด้วยก็น่าจะดีสีอาจจะต้องเป็นแบบครีมที่เกือบจะเหลืองอะเพราะว่าถ้าเหลืองไปเลยไม่สวยห้องน้ำใช้พื้นสีดำจาก Eco Lifestyle นะคะผนังเราจะใช้เป็นสีขาวนะให้มันดูละมุนตุ้นตาหน่อย
ถูส้วมก็ใช้จาก Eco Lifestyle ไปนะคะเพราะว่ามันมีสีดำเหลืองด้วยเช็คเช่นเดียวกับอ่างล้างมือตรงนี้กระจกแต่งหน้าในห้องน้ำก็ต้องมีค่ะส่วนตู้อาบน้ำเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะสีดำๆเหลืองๆติดกระดาษทิชชู่ไว้ให้ตรงนี้หยิบสี่ไว้ตรงนี้นะคะสูงเกินใจไปมากด้านบนหัวตรงนี้ก็ใส่ที่เก็บของไว้หน่อยละกันแต่ว่าไม่ได้วางของอะไรไว้เลยอาจจะวางผ้าเช็ดตัวกำจงกำจ้อยอะวางไม่ได้ค่ะแบบสำเร็จรูปมีไหมคะมีค่ะแต่ผ้าเช็ดตัวเขียวค่ะไม่เป็นไรค่ะให้มันมีสีสันบ้างนะคะของคุณแฮงห้องเนี้ยจะเป็นห้องน้ำของบ้านเราในอนาคตนะแต่คุณมีคิดว่าจะทำเป็นห้องเนอร์เซอรี่ให้กับเบบีของเราก่อนนะเพราะว่ามันอยู่ทางด้านชั้นล่างบ้านพอดีเลยเบบีสีเทามีเตียงเทาๆไหมอุ้ยมีเตียงเทาๆด้วยอะบราวีสีเทาไม่มีหรอไม่มีหรอคุณผู้ชมเป็นมีสีน้ำตาลต้องวางไปนะคะพอตี้สีโอ้โหสีม่วงเลยหรือสีเหลืองมีไหมมีแบบเป็นเอเลี่ยนด้วยแต่สีมันไม่เข้ากับบ้านเราหรอนี่มีสีขาวค่ะหน้าห้องไปเลยตู้หนังสือก็ต้องมีสิคะบลัฟฟี่อาจจะมาพิงอยู่บริเวณนี้นะคะบลัฟฟี่เข้าไปค่ะตู้หนังสืออยู่บริเวณนี้ค่ะน่าจะหยิบได้ล่ะเนาะมั้งนะไม่รู้เหมือนกันทำไมเราพูดแบบโนสนโนแคร์ขนาดนี้แคร์นะคะเพราะเราต้องเล่นเองพรมสีเทา มีอยู่แล้วล่ะติดไฟสีเทานี่ติดไว้ในรูนี้ไปเลยสิคะเอาใหญ่ไปต้องย่อลงหน่อยย่อลงหน่อยเอ้ยคุณผู้ชมเรารูปเราหายไปไหนหมดอ่ะรูปเราอยู่ในกระเป๋าอ๋ออยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเราใบประกาศหายหมดเลยเก็บเข้ามาแล้วเก็บเข้าบ้านมาแล้วแต่ใบประกาศหายหมดเลยโอ้โหเซ็งแบบเซ็งมากเลยอะทำไมอะเก็บมาแล้วอะเห็นกันอยู่ใช่ปะไม่มีเงินแล้วอะคุณผู้ชมไม่มีเงินต้องหยุดใช่ปะต้องหยุดแล้วไหมมือเนี่ยต้องหยุดบ้างวันนี้วันพฤหัสนะเดี๋ยวคุณวีนัสเราเล่นต่อนะเรายังไม่ไปไหนนะเราเล่นต่อแต่ที่เราเซ็งคือรูปถ่ายวีนัสหายหมดเลยกดเก็บเข้าไปในหรือว่ากดผิดปุ่มอะคุณผู้ชมไปกดดีลีทเหรอไม่ผิดนะเขาไปทำอะไรกันนะPower Conversation Day เดี๋ยวไม่ได้โหวตเลยเราโหวตตลอดนะคุณผู้ชมเนี่ยเมลบ็อกซ์ก็หายเมื่อกี้กดเนี่ยขอลองกดใหม่นะคุณผู้ชม Backspace เข้าไปอยู่ใน Inventory แต่หายเฮ้ยหายจริงว่ะเมื่อกี้ไปฟิลเตอร์แพ็คไงแต่ที่เหลือคือหายหมดเลยโอ้แมนอ่ะลืมอะไรคุณผู้ชมลืมซื้อเครื่องออกกำลังกายให้วีนัสเลยวีนัสเตรียมตัวไปทำงานก็แล้วกันนะขอโทษทีนะวีนัสคือเซอร์มากเลยอ่ะคุณแฮงคุณเพลย์ฟูลเหรอคุณมาหาเงินเลี้ยงบ้านเราหน่อยสิมาเย็บอะไรหน่อยเย็บอ็อบเจกต์ก็ได้วีนัสไปทำงานสู้ๆนะเดี๋ยวกลับมาจะซื้ออะไรให้อุ้ยแฮงอย่าเวลี่เพลย์ฟูลดีเดี๋ยวตุยเย็บไปสิทำไมไม่เย็บหน่อยขอร้องเย็บหน่อยนะนั่งเย็บหน่อยขอบคุณมากเลยเอ้าหิมะตกเดี๋ยวนะฤดูเปลี่ยนผ่านตอนไหนแปรผันจนตอนที่ไม่ได้ตั้งใจเลยก็ว่าพืชผักมันหายหมดหิมะตกนี่เราเข้าหน้าหนาวกันแล้วหรือนี่คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะแต่ว่าหิมะก็ร่วงหล่นลงมาด้วยว้าวหนาวจัดๆเลยแล้วเมืองนี้มันมีหิมะด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยงงโอเอซิสสปริงมีหิมะด้วยเหรอคุณผู้ชมบอกทีบอกบุญดีมันมีปะอากาศแบบพระอาทิตย์ออกแล้วก็มีหิมะตกลงมาด้วยนะคะหุยสุดยอดเลยอะสุดยอดความงงเลยอะแดดออกแต่มีหิมะลมต้องเย็นขนาดไหนคุณแองรีบเย็บเร็วค่ะคุณขายอะไรไม่ออกเลยสักอย่างเดียวเหรอคะเนี่ยและคิดว่าลูกเราอะบักคุณผู้ชมเพราะว่าเอาเข้ากระเป๋าไปแล้วก็ออกมาเนี่ยนอนอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยอะคุณแองกะชื่นชมกับหิมะเสร็จแล้วไปให้นมลูกแล้วก็ไปเปลี่ยนแพมเพิร์สลูกนะคะคิดว่าอาจจะต้องเอชอัพลูกเลยไม่งั้นเดี๋ยวเด็กบักแล้วโดนเอาตัวไปนะคุณผู้ชมเราเคยเจอเหตุการณ์นี้กันมาแล้วในไลฟ์นะคะอันตรายมากเด็กจะหลับอย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวให้แฮงเนี่ยเขาได้เอชอัพลูกของเราเลยคุณเมเทลเบอร์รี่เนื่องจากว่ามันทำไมมันเริ่มบักขนาดนี้แล้วเอสเตลล่าได้ส่งของขวัญให้เมโดใครคือเอสเตลล่าวะคุณผู้ชมเราแรนดอมนะคะเขาเป็นเด็กที่ซิลี่อุ๊ยหน้าเหมือนใครอะอยากเห็นเมโดหนูหน้าเหมือนใครลูกอุ๊ยคุณผู้ชมน่ารักโคตรอุ๊ยน่ารักมากคุณผู้ชมสุดแสนจะคาวาอีเลยเดี๋ยวจะเข้าไปแต่งตัวในคงในแคสให้นะคะแล้ววันนี้เกมมันแอบแบบบักๆนิดนึงอะแล้วหมดเวลาเล่นเกมคุณมีแล้วด้วยเอาเป็นว่าเราก่อจบเอพิโซดนี้ไว้ที่ตรงนี้นะคะเรากำลังมีกิจกรรมนะให้ส่งซิมเข้ามาเล่นในรุ่นที่4กับน้องเมทัลเบอร์รี่นะคะถ้าใครสนใจก็ส่งซิมกันเข้ามาได้หมดเขตวันที่29มกราคมนี้แล้วนะเร็วมากเลยนะเพราะว่าคุณมีไม่อยากเปิดไว้นานนะคะถ้าใครติดตามจนมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขออภัยในทั้งเกมที่บักแล้วก็ขออภัยในตัวชีมีที่บักเองด้วยถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ได้นะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ